จีนมีผู้ใช้ระบบนำทางวิถีด้วยดาวเทียมไปโตเฉลี่ยเกิน40ล้านคนต่อวันกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนเปิดเผยว่าในครึ่งแรกของปีนี้ระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมไปโตของจีนมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันมากกว่า40ล้านคนโดยแต่ละวันมีปริมาณการใช้บริการมากถึง320ล้านครั้งค่ะปัจจุบันมีรถจักรยานสาธารณะระบบไปโตที่แม่นยำสูงกว่า5ล้านคันในครึ่งแรกของปีนี้ได้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่รองรับระบบไปโตจำนวน128รุ่นโดยมียอดการส่งสินค้าถึง132ล้านเครื่องคิดเป็น 98.5% ของยอดการส่งสินค้าทั้งหมดค่ะขณะที่อาเซียนในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนก็อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้บริการของไปโตเช่นกันเขตกวางซีได้ใช้การก่อสร้างโครงการสาธิตและประยุกต์ใช้ระบบวิถีไปโตด้านระบบตรวจสอบภัยพิบัติทางธรณีวิทยาข้ามพรมแดนระหว่างจีนอาเซียนก็เริ่มประยุกต์ใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศแล้วนะคะเช่นไทยกัมพูชาลาวมาเลเซียและเมียนมาค่ะ